بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอสันติความเมตตาปราณีและความจำเริญจากอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى พึงประสบแด่พี่น้องมุสลิมและมุสลิมะที่ร่วมอยู่ในมัจลิสอัลอิลมีแห่งนี้ที่รักทุกท่านครับหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการรวมตัวของเราในวันนี้คงเป็นส่วนหนึ่งจากความดีงามที่อัลลอฮ์ส่งตอบรับมาลาอิกะห์จะมาโอบล้อมอัลลอฮ์จะโปรยความอัรเราะห์มะห์ความเมตตาลงมานะครับอัลลอฮุมมะอามีนอามีนเรามาปิดท้ายกันด้วยเรื่องที่ผมคิดว่าพวกเราทุกคนต่างก็ปรารถนาสวรรค์ครับตรงข้ามกับสวรรค์คือนรกในโลกอาคิเราะห์มีอยู่สองสถานที่เท่านั้นนะครับมีอยู่สองดินแดน1ดินแดนสวงสวรรค์2ดินแดนแห่งนรกคงไม่มีอันที่3นะครับนอกจากทัศนะของกลุ่มหนึ่งกลุ่มมุตะซิละมุตะซิละบอกมีอีกจุดหนึ่งที่มนุษย์จะไปอยู่นั่นคือไบนั่นมันซิละตัยน์ระหว่างสองฟากก็คืออยู่บนกำแพงระหว่างสองฟากหันไปมองทางนี้สวรรค์หันไปมองทางนี้นรกแต่ตัวเองอยู่บนกำแพงหันมองทางนี้ถามว่าโอ้สบายนะพวกแกพวกคุณทำอะไรกันหันไปมองท่านนี้โอ้โหหวาดเสียวน่ากลัวเหลือเกินกลุ่มหนึ่งมีความเชื่ออย่างนี้ว่ามีมนุษย์อยู่กลุ่มหนึ่งในวันกิยามะห์เนี่ยใบนั่นมันซิละตัยน์อยู่ตรงกลางอยู่บนกำแพงไม่นรกไม่สวรรค์แล้วก็ไม่นรกแต่สำหรับอะห์ลิสุนนะห์วัลญะมาอะห์แล้วเนี่ยมีเพียง2ดินแดนเท่านั้นนั่นคือสวรรค์และนรกดังนั้นสิ่งที่เราขอกันอยู่ประจำทุกวันนี้ดูอาบทหนึ่งสั้นๆง่ายๆที่ถ้าผมอ่านขึ้นมาเนี่ยผมคิดว่ามั่นใจเลยนะครับพี่น้องต่อได้จนจบรับบานาอาตินาวาฟินอาคิรอติวากินาอาซาบันนาร์โอ้พระผู้เป็นเจ้าของพวกเราได้โปรดประทานให้แก่พวกเราฮาซานะสิ่งที่ดีงามในดุนยาและได้โปรดประทานสิ่งที่ดีงามให้แก่พวกเราในอาคิรอจริงแค่นี้มันก็น่าจะจบแล้วนะดุนยาก็ได้สิ่งที่ดีงามอาคิเราะห์ก็ได้สิ่งที่ดีงามมันก็น่าจะพอแล้วแต่ดุอาบทนี้ยังปิดท้ายด้วยสำนวนที่น่าคิดมากวะกีนาอาซาบันนารและได้โปรดปกป้องคุ้มครองพวกเราทุกคนให้รอดพ้นจากการลงโทษของไฟนรกด้วยเถิดเพราะฉะนั้นตรงคำสั้นๆตรงท้ายดุอาบทเนี่ยสำคัญมากเลยวะกีนาอาซาบันนารสิ่งที่ดีในโลกดุนยาคืออะไร 1. อันอิสลามนี่ถือเป็นสิ่งที่ดีงามในโลกดุนยา 1. อันอิสลามการใช้ชีวิตอยู่ในรูปแบบของอิสลามการได้มีโอกาสยอมสยบยอมจำนนต่ออัลลอฮ์นี่คือสิ่งที่ดีในโลกดุนยาและที่สำคัญคือฮุสนุนคอติมะบั้นปลายชีวิตที่สวยงามสิ้นชีวิตหมดลมหายใจด้วยสภาพที่ดีงามที่สวยงามหลายคนคงเห็นคลิปเสียชีวิตในละหมาดใช่ไหมครับล่าสุดนี้เห็นคลิปคนหนึ่งอายุก็พอสมควรนะกุรอานยังวางอยู่บนตักเลยแล้วคนที่ไหนคนก็คิดว่าโอ้คงจะนั่งง่วงหลับนั่งอ่านกุรอานง่วงหลับแต่ที่ไหนได้พอไปจับดูหมดลมไปแล้วหมดลมขณะนั่งอ่านกุรอานหลังละหมาดซุบฮีกุรอานยังอยู่ในมืออยู่เลยอัลลอฮุอักบัรสวยงามมากฮุสนุนคอติมะนี่คือสิ่งที่ผมคิดว่าพวกเราทุกคนก็อยากจะได้เรากระเสือกกระสนแสวงหาทำเองได้ไหมเรารู้นี่ถ้ากัดเช่นว่าวิธีการทำให้วิธีการปิดชีวิตตนเองโดยที่คนทำแบบเนียนๆกัดลิ้นตัวเองบางคนบอกกัดลิ้นตัวเองเนี่ยกัดให้ขาดเลยไม่แน่นะอาจจะสิ้นใจตายได้ใช่ไหมครับคนก็ไม่รู้ว่าคนนี้ฆ่าตัวตาย
ไปกัดลิ้นตายในละหมาดหรือไปกั้นลมหายใจปิดปากปิดจมูกแน่นในขณะยืนละหมาดเพื่อจะได้ตายในละหมาดแทนที่จะได้สวรรค์ได้เลยครับมันกลายเป็นฆ่าตัวตายแต่นั้นส่วนหนึ่งจากสิ่งที่ถือว่าเป็นความดีงามในโลกดุนยาเนี่ยหลายอย่างเช่นที่สำคัญคืออันอิสลามเราได้ใช้ชีวิตเราได้อยู่ในบรรยากาศของอันอิสลามนี่ถือว่าเป็นความดีงามและถือว่าเป็นสุดยอดของเนี่ยมากที่อัลลอฮฺประทานให้กับผู้ศรัทธานะครับส่วนความดีงามในโลกอาคิเราะห์ล่ะที่สุดของความดีงามโลกอาคิเราะห์คือสวนสวรรค์สวนสวรรค์และการได้เห็นพระพักได้เห็นอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาในสวนสวรรค์แต่นั้นรับบานาอาตินาฟิดดุนยาฮัสนะฮ์วะฟิลอาคิเราะฮ์ติฮัสนะฮ์เนี่ยมันดีทั้งดุนยาและดีอาคิเราะห์เนี่ยมันก็น่าจะจบแล้วแต่เป็นเรื่องน่าคิดอย่างที่ผมบอกแล้วว่ามีอีกคำหนึ่งสั้นๆท้ายดุอาเนี่ยซึ่งเราอย่าลืมอ่านด้วยนะวะกีนาอันซาบันนาตและได้โปรดรักษาคุ้มครองพวกเราให้รอดพ้นจากไฟนรกด้วยเถิดนั่นแสดงว่าสิ่งที่ดีงามในโลกอาคิเราะห์ซึ่งได้แก่สวงสวรรค์เนี่ยเราต้องการสวงสวรรค์แบบชนิดที่ว่าไม่ต้องผ่านนรกซึ่งมันอาจจะมีคนบางคนที่กว่าจะได้เข้าสวรรค์เนี่ยต้องไปผ่านนรกมาก่อนต้องไปผ่านนรกมาก่อนนะครับแต่ด้วยดุอาบทนี้สิ่งที่เราต้องการคือเข้าสวรรค์โดยไม่ต้องผ่านนรกเอาแล้วชีวิตเราที่ผ่านมาเนี่ยเละเทะเหลวแหลกจนหาชิ้นดีหาส่วนดีไม่ได้เลยมีโอกาสไหมที่จะเข้าสวรรค์โดยไม่ต้องผ่านไฟนรกโดยไม่ต้องผ่านอาซาบมีโอกาสเป็นไปได้มีโอกาสเป็นไปได้นะครับอย่างที่เคยคุยกับพี่น้องตรงนี้แล้วนะครับว่าสิ่งที่นบีบอกหรืออัลลอฮ์ได้บอกในอัลกุรอานว่าจะลบล้างความผิดบาปเนี่ยพี่น้องพยายามแสวงหาเถอะครับพยายามศึกษาเสาะแสวงหาเรียนรู้ว่าอะไรบ้างที่มันจะลบความผิดบาปของเราเวลาเราอ่านหะดีษนบีเจอคำว่ากูฟิรอมาตะกัดดามามินซัมบิเขาจะได้รับการอภัยโทษสิ่งที่ผ่านมาเวลาเราอ่านเจอสำนวนแบบนี้ลองไปหาความหมายภาษาไทยเลยเขามักจะแปลว่าจะได้รับการอภัยโทษที่ผ่านมาความผิดต่างๆที่ผ่านมาได้รับการอภัยโทษนั่นหมายความว่าลบความผิดบาปที่ผ่านมาและเมื่ออัลลอฮ์ลบเนี่ยไม่ใช่ลดนะครับลอลิงบอใบไม้ลบส่วนสารบนโลกใบนี้คุกตารางเรือนจำอันนั้นลดโทษครับไม่ใช่ลบโทษลดลอลิงดอเด็กของอัลลอฮ์นี่ลบโทษนะครับหลายสิ่งหลายอย่างนะครับที่นบีบอกว่าอัลลอฮ์จะลบโทษให้เหมือนเช่นคำว่ากูฟิรอเช่นคำว่ากัฟฟารอกัฟฟารอวะมันยัตตะกิลลาฮะยุกัฟฟิรอันฮุซัยยิอาตีที่อัลเลาะห์บอกในอัลกุรอานในซูเราะห์นะครับซูเราะห์อัตตอลากนั่นซึ่งก็เป็นส่วนหนึ่งของการที่จะได้รับوَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا ในอายะห์ที่5ของซูเราะห์อัตตอลากและผู้ใดยำเกรงต่ออัลเลาะห์แน่นอนพระองค์จะลบความสิ่งเลวร้ายต่างๆออกไปจากเขาและพระองค์จะทำให้ผลตอบแทนยิ่งใหญ่จะทำให้ผลตอบแทนยิ่งใหญ่เพราะฉะนั้นเมื่ออัลลอฮ์ลบความผิดบาปสิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายออกไปจากชีวิตของเรานั่นแสดงว่าก็ไม่มีหมายถึงไม่มีความผิดไม่มีความชั่วเหลือติดตัวเราอีกมีโอกาสเป็นไปได้ไหมเป็นโอกาสเป็นไปได้ร้อยศพนะฆาตกรร้อยศพที่เคยเล่าให้พี่น้องฟังไปฆ่าคนมาแล้ว99ไปถามผู้รู้คนหนึ่งฉันมีโอกาสเป็นคนดีได้อีกไหมเนี่ย99ศพบาปหนาขนาดนี้ไม่มีทางหมดโอกาสแล้วก็เลยเกิดบันดาลโทสะ
ถ้าเป็นทุกวันนี้ก็คือลั่นไกอีกนัดหนึ่งกลายเป็นร้อยศพครบร้อยศพพวกเรามีไหมครับเป็นฆาตกรมาร้อยศพเนี่ยที่นั่งอยู่ในห้องเนี่ยไม่มีใครสักคนเพราะฉะนั้นความผิดบาปของพวกเราเนี่ยยังไม่เท่าคนที่นบีเล่าให้เราฟังในหะดีษเลยนะครับนั่นเขาร้อยศพหลังจากนั้นเขาไปถามผู้รู้อีกคนหนึ่งมีจิตวิทยาดีได้อัลลอฮ์อภัยให้ได้แต่คุณต้องไม่อยู่ที่นี่คุณต้องฮิจเราะห์ต้องอพยพจากพื้นที่ตรงนี้ถ้าคุณขืนอยู่ตรงนี้คุณเตาบะห์ตัวกลับเนื้อกลับตัวได้ไม่นานเดี๋ยวก็อิรอบเดิมเขาเลยอพยพทิ้งพื้นที่เดินทางออกจากพื้นที่ตัวนั้นเพื่อมุ่งหน้าไปสู่ดินแดนหรือเมืองที่มีความดีงามที่ผู้รู้ท่านนั้นแนะนำเอาไว้ปรากฏว่าไปยังไม่ทันถึงเสียชีวิตกลางทางความชั่วและผ่านมาแล้วร้อยศพแล้วก็ตบัดตัวแต่ความดียังไม่ทันได้ทำเลยนะความดียังไม่ทันได้ทำเลยแต่ความชั่วเนี่ยร้อยศพมาแล้วแล้วก็ตบัดตัวสุดท้ายจะไปไหนดีอัลลอฮ์ให้มาลาอิกะห์มาวัดระยะทางคือมาลาอิกะห์ท่านหนึ่งก็จะพาไปสวรรค์อีกท่านหนึ่งไปนรกด้วยเหตุผลอีกท่านหนึ่งบอกว่าร้อยศพเนี่ยบาปนะหนักสาหัสสากันถึงขนาดนี้ต้องนรกอีกท่านหนึ่งเขาบอกว่าเขาตบัดตัวแล้วกลับเนื้อกลับตัวแล้วเปลี่ยนแปลงตนเองแล้วกำลังมุ่งหน้าสู่ความดีงามเขาน่าจะต้องไปสวรรค์สุดท้ายหาข้อยุติกันไม่ได้เจรจากันไม่ได้วัดระยะทางระยะทางเลย50ไปนิดหนึ่งเท่านั้นเองค่อนไปทางเมืองที่เป็นความดีงามเท่านั้นเองนิดเดียวสวรรค์ครับเพราะฉะนั้น สิ่งที่กลับมาตรงนี้สิ่งที่จะช่วยลบล้างความผิดบาปของเราเนี่ยพยายามเสาะแสวงหานะครับพี่น้องให้ได้มากที่สุดเพื่อเราจะได้ไปสวรรค์โดยไม่ต้องโดนนรกคือถ้าอัลลอฮ์ลบความผิดบาปออกแล้วเนี่ยมันก็ไม่มีเหตุเราวิเคราะห์กันง่ายๆก็ไม่มีเหตุที่จะต้องโดนอาญาในไฟนรกอีกนะครับแล้ว ยิ่งแล้วเกี่ยวกับสิ่งที่จะทำให้ได้เข้าสวรรค์เนี่ยมีอยู่เยอะมีมากมีหลายประการเลยทีเดียวนะครับแต่ว่าวันนี้เราจะมาเน้นย้ำกันที่6ประการนี้ก่อนแต่ว่าในตอนท้ายของเอกสารก็นำมาให้พี่น้องได้รับรู้ได้อ่านได้รู้กันคร่าวๆอีก7ประการในตอนท้ายของเอกสารในชิดนี้นะครับสวรรค์ภาษาอาหรับคือคำว่าอะไรครับเผื่อว่าจะได้คำศัพท์ภาษาอาหรับติดกลับไปบ้านคำว่าอะไรครับอันจันนะเห็นไหมครับภาษาอาหรับข้างบนซิตตุอัชยาอาตุดคิลุนจันนะอันจันนะแปลว่าสวรรค์คำเดียวกันอันจันนะอาลีฟลามจีมนูนตาห้าอักษรเนี่ยถ้าอ่านว่าอันจันจันด้วยฟัตฮาที่อักษรจีมแปลว่าสวรรค์ถ้าอ่านอันจินนะอันนี้แปลว่าจินมินัลจินนะติวันนัสเขียนเหมือนกันเลยนะครับแปลว่าจินแปลว่ามารร้ายส่วนถ้าอ่านว่าอันจุนนะอ่านด้วยสระดอมมะบะกีดะแปลอ่านด้วยสระดอมมะอ่านว่าจุนนะถ้าจุนนะแปลว่าโล่ไว้ในสงครามในสมัยก่อนเนี่ยเคารพกันด้วยดาบด้วยหอกอีกฝ่ายหนึ่งฟันมาถ้าเอามือไปกันอย่างนี้ก็เรียบร้อยเป็นแผลเวอะหวะหรือไม่นะอาจจะแขนขาดอะไรครับที่จะป้องกันคมดาบของอีกฝ่ายนึงได้เป็นวงกลมและคล้องเนี่ยนะโล่ครับนั่นคืออัลยุนนะที่นบีบอกว่าการถือศีลอดเป็นยุนนะในบางหะดีษบอกการถือศีลอดเป็นยุนนะการถือศีลอดเป็นโล่ป้องกันไฟนรกการถือศีลอดในบางหะดีษใช่ไหมครับเพื่อให้พี่น้องได้คำศัพท์นะอันจันนะอาลีฟลามจีมนูนตาคำเดียวได้ศัพท์ไป3คำอันจันนะแปลว่าสวรรค์อันอันจินนะแปลว่าจินอันอันจุนนะแปลว่าโลนะครับซิตตุแปลว่า6ซิตตุอิดมานูลีซิตตันอัตมันละกุมุลจันนะประโยคนี้เป็นส่วนหนึ่งจากคำพูดของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอิดมานูลีซิตตันพวกท่านจงประกัน6ประการให้ฉัน
อัตมันและกุมุนจันนะแน่นอนฉันจะประกันสวรรค์ให้พวกท่านเราในคำว่าประกันเนี่ยผมเองผมเข้าใจว่าคำว่าประกันเมื่อเราพูดคำว่าประกันเนี่ยหมายถึงเราจะต้องมีเราจะต้องได้เหมือนมันเป็นเงื่อนไขนั่นแสดงว่าถ้าเรามีเราปฏิบัติได้เหมือนดังที่นบีบอกเอาไว้เรากำลังประกันเราทำประกัน6ประการหรือจ่าย6ประการเหมือนเราทำประกันจ่ายเบี้ยรายเดือนจ่ายเบี้ยประกันใช่ไหมเสร็จแล้วเวลาเกิดเหตุการณ์เราได้รับการคุ้มครองได้รับการประกันอะไรครับถ้าบาดเจ็บก็บริษัทก็จ่ายถ้าเสียชีวิตก็จ่ายถ้ารถเสียหายเขาก็พาไปเคลมพาไปซ่อมดูแลให้ทีนี้นบีบอกว่านบีสั่งใช้ให้เราประกันรับรองว่า6ประการต่อไปเนี่ยเราถ้าเราทำได้นะนบีบอกว่าสวงสวรรค์รับประกันให้ประกันสวงสวรรค์ให้เลย6ประการนี่ยากไหมครับผมคิดว่าบางคนคงจะอ่านแล้ว6ประการนี่ยากไหม6ประการนี่มันเกินศักยภาพเกินความสามารถของพวกเราที่นั่งอยู่ในห้องนี้ไหมครับมันเกินศักยภาพของลูกๆของเราที่อยู่ที่บ้านไหมถ้าที่ผมดูแล้ว6ประการเนี่ยคนรวยก็ทำได้คนจนทำได้ไหมครับก็ทำได้เจ้าของบริษัททำได้ไหมพนักงานลูกน้องแม่บ้านคนกวาดขยะพนักงานเทศกิจพนักงานเก็บขยะหรือคนขับซาเล้งเก็บของเก่าขายทำได้ไหมครับ6ประการทำได้หมดทุกคนเลยเพราะสิ่งที่อิสลามกำหนดเนี่ยเป็นมาตรฐานที่แบบเรียบง่ายง่ายๆทุกคนเข้าถึงได้หมดเลยได้หมดเลยนะครับจากท่านอุบาดะห์บินซอมิตรอฎิยัลลอฮุอันฮุอานินนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอันนะฮูกอลอิดมานูลีซิตตันมินอันฟุซิกุมอัฎมันละกุมุลญันนะห์ซอฮาบะห์ที่รายงานหะดีษบทนี้ชื่อว่าอุบาดะห์บินซอมิตอุบาดะห์บินซอมิตคำว่าอุบาดะห์เนี่ยถ้าไม่ใส่สระเนี่ยบางคนอ่านว่าอิบาดะห์ไปอ่านอักษรไปอ่านสระกัสรอที่อักษรอินถ้าอ่านอิบาดะห์แปลว่าการจงรักภักดีหรือการเคารพภักดีถ้าอ่านว่าอิบาดะห์แปลว่าการแสดงความจงรักแสดงความคารวะแสดงความจงรักภักดีหรือเคารพภักดีนั่นคือคำว่าอิบาดะห์ส่วนชื่อเนี่ยคือถ้าเราจะเอาคำว่าอิบาดะห์ไปตั้งชื่อมันก็ไม่ผิดหรอกตั้งได้ได้ไหมครับเอาอิบาดะห์ชื่ออะไรครับชื่ออิบาดะห์ได้ทีนี้ถ้าตั้งชื่อว่าอิบาดะห์เนี่ยบางทีมันก็อาจจะสับสนจะเป็นผู้หญิงเป็นผู้ชายอุบาดะห์ในที่นี้ผู้หญิงผู้ชายครับผู้หญิงผู้ชายครับลองดูสำนวนภาษาอาหรับดิบางคนบอกพอมีดะห์ดะห์นี่น่าจะต้องเป็นผู้หญิงไงอ้าวไม่แน่นะชื่อผู้ชายที่มีตากลมๆอยู่ท้ายชื่อนั้นจะเป็นชื่อที่ไม่ต้องมีสระซ้อนที่อักษรสุดท้ายนั้นจะเห็นว่าอุบาดาต้าไม่ได้อ่านตันไม่ได้อ่านตินไม่ได้อ่านตุนชื่อผู้ชายที่มีตากลมๆอยู่ที่ท้ายเช่นอุบาดะตอลฮะอุซามะอุซามะเป็นชื่อผู้หญิงผู้ชายครับอุซามะบินลาดินผู้ชายครับอุซามะผู้ชายทีนี้ในสำนวนเนี่ยเราลองเสกดูนะครับเผื่อว่าจะเป็นหลักไวยากรณ์เล็กๆน้อยๆเนี่ยสังเกตดูว่าอุบาดะห์เป็นผู้หญิงผู้ชายดูตรงไหนครับพี่น้องลองดูบรรทัดแรกของสำนวนหะดีษครับรอฎิยัลลอฮุอันฮูหรือฮาครับฮูรอฎิยัลลอฮุอันฮูแสดงว่าอุบาดะห์นี่เป็นผู้ชายถ้ารอฎิยัลลอฮุอันฮาแสดงว่าผู้หญิงผู้ชายผู้หญิงเวลาเราละหมาดญะนาซะห์อัลลอฮุมมะฆฟิรละฮูเป็นศพชายอัลลอฮุมมะฆฟิรละฮาเป็นศพหญิงนะครับจากท่านอุบาดะห์บินซอมิรรอฎิยัลลอฮุอันฮูรายงานมาจากท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่าแท้จริงพระองค์หมายถึงท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยได้กล่าวว่าอิดมานูลีซิตตันมินอังฟูซีกุม
พวกท่านจงประกันให้แก่ฉันหกประการจากตัวท่านสำนวนภาษาอาหรับเนี่ยไม่มีช่องโหว่เลยนะครับนบีบอกว่าหกประการที่เราจะประกันให้นบีได้เห็นเนี่ยต้องเกิดมาจากตัวเราเองมินอังฟูซิกุมต้องเราทำเองเราใช้เมียทำได้ไหมครับติดไหมในข้อนี้เมียก็โอ้มาชาลอดได้ครบหมดเลยแต่ผัวเนี่ยหาไม่เจอเลยใช้ให้ลูกครบหมดเลยลูกก็ทำได้ครบแต่ตัวป๋าเองไม่เห็นเงาเลยของหกข้อนี้นั่นไม่ใช่ครับมินอังฟูซิกุมจากตัวเราเองหกประการนี้ต้องเกิดมาจากตัวเราเองเห็นไหมสำนวนภาษาอาหรับจะไม่มีช่องโหว่มินอังฟูซิกุมแปลว่าจากตัวพวกท่านเองอัตมันและกุมุนจันนะแน่นอนฉันจะประกันสวรรค์ให้พวกท่านถ้าเราทำได้หกประการและสังเกตดูสำนวนให้ดีนบีบอกกี่ประการครับหกประกันต่อท่านนบีว่าจะทำนบีบอกว่าหกเราทำห้าได้ไหมถ้าทำห้าก็ไม่ตรงตามสำนวนถ้าทำไม่ครบหกไม่ตรงตามสำนวนแต่ถึงแม้ว่าทำไม่ครบหกก็หวังว่าคงจะมีส่วนมีโอกาสไม่ได้ตรงๆก็เฉียดเฉียดเฉียวเฉียวก็ยังดีที่สำคัญเราพยายามทำให้ได้ครบให้ได้มากที่สุดนะครับถ้าทำได้ครบหกนบีบอกว่าอัตมันและกุมุนจันนะแน่นอนฉันจะประกันสวรรค์ให้แก่พวกท่านเลยข้อที่หนึ่งอุสดูกูอิซาฮัดดัสตุมพวกท่านจงสัจจะเมื่อพูดพูดก็ขอให้มีสัจจะพี่น้องครับที่จริงแล้วเรื่องความสัจจะเนี่ยสัจจะเนี่ยในความรู้สึกของพวกเราเนี่ยสัจจะในด้านคำพูดแต่ความสัจจะเนี่ยอัสซิดกู้เนี่ยไม่ได้เฉพาะคำพูดอย่างเดียวสัจจะจริงจริงจังจริงใจเนี่ยในเรื่องของการกระทำก็มีคำอัสซิดกู้มีคุณลักษณะอัสซิดกู้ด้วยเหมือนกันนะถ้าเราทำแบบจริงๆเนี่ยเราก็จะทำแบบทุ่มเททำด้วยความละเอียดทำด้วยความประณีตทำด้วยความพิถีพิถันไม่ได้ทำแบบลวกๆนั่นคืออัสซิดกู้ฟิลอามันสัจจริงในการกระทำสัจจริงในการกระทำแต่ตรงนี้นบีเน้นมากสัจจริงในกรรมในคำพูดทีนี้ในหะดีษอื่นเนี่ยอินนัสซิดกอยะฮดีอิลันบิรีแท้จริงความสัจจะจะนำไปสู่ความดีว่าอินนั่นบิรอยะฮดีอิลันจันนะและแท้จริงความดีก็จะนำไปสู่สวงสวรรค์ในหะดีษบทนี้เท่าที่อ่านเจอเนี่ยอุลามะอธิบายว่าความจริงความสัจจะในที่นี้ไม่ได้หมายความว่าเฉพาะคำพูดเท่านั้นการกระทำก็ต้องให้มันจริงด้วยเมื่อเราพูดก็ต้องทำให้เห็นจริงด้วยและเวลาทำก็ต้องทำจริงๆไม่ได้ทำแบบเล่นๆทำแบบผักชีโรยหน้าทุกวันนี้เป็นไงมั้งครับเยอะนะทำแบบผักชีโรยหน้าให้ผ่านๆไปเวลาใครก็เห็นใครก็ดูอ๋อก็ได้ทำแล้วได้ถ่ายรูปส่งเป็นรายงานอัลลอฮฺมุสลิมจะไม่ทำอย่างนั้นมุสลิมจะตระหนักอัสซิดกูฟิลหะดีษในคำพูดอัสซิดกูฟิลอามันสัจจริงสัจจะทุ่มเทในการกระทำด้วยในความคิดนะเวลาเราจะคิดอะไรสักอย่างเนี่ยก็ให้ทุ่มเทมุ่งมั่นจริงๆคิดกันจริงๆไม่ใช่คิดแค่เพียงผิวเผินนั้นอัสซิดกูเนี่ยเท่าที่ผมอ่านดูแล้วเนี่ยมันไม่ได้เฉพาะอัสซิดกูแปลว่าอะไรครับเราแปลว่าสัจจะจริงสัจจะทั้งในคำพูดในการกระทำและความรู้สึกนึกคิดพยายามให้เข้าไปทุกส่วนแต่6ประการตรงนี้นบีเน้นที่อะไรครับเน้นที่คำพูดเป็นเรื่องน่าคิดที่นบีเน้นเรื่องคำพูดเพราะคำพูดนี่แหละลิ้นเนี่ยมีพิษสงมากเลยทีเดียวทั้งที่ลิ้นเนี่ยไม่มีกระดูกมีกระดูกลิ้นใครมีกระดูกบ้างมั้ยครับลิ้นไม่มีกระดูกนี่ตวัดไปได้ทั่วซ้ายขวาพลิกกลับไปยังกลับได้เลยงั้นคำพูดคำวาจาเนี่ยเป็นส่วนที่สำคัญมากเลยนบีจึงบอกว่าถ้าไม่มีสิ่งที่ดีจะพูดให้ทำไงครับให้นิ่งเสียให้นิ่งเสียถ้าไม่มีสิ่งที่ดีจะพูดก็ให้นิ่งเสียตัวครูที่ปัตตานีสอนนะสอนผมบอกว่าคนเราเนี่ยเมื่อไปธุระพูดคุยอย่างผมมาตรงเนี้ย
ถ้าผมหมดเรื่องที่จะคุยกับพี่น้องแล้วผมยังพูดต่อเนี่ยเขาบอกมักจะไม่พ้นสองอย่างเราเวลาเราไปเยี่ยมใครไปหาใครพอหมดธุระที่จะคุยเรื่องที่เราจะคุยพอหมดแล้วเนี่ยมักจะไม่พ้นสองอย่างแต่ไม่ได้หมายว่ามันจะมีสองอย่างเนี่ยแต่มันมักจะไม่พ้นสองอย่างหรือส่วนใหญ่อาจจะมีสองอย่างหนึ่งโกหกสองนินทาพอหมดเรื่องที่จะคุยแล้วเนี่ยถ้ายังคืนพูดต่อไม่จบยังไม่ลุกลาจากเนี่ยมันมักจะเนี่ยเดี๋ยวเรื่องไอ้คนนั้นเป็นอย่างนั้นคนนี้มันจะมาแหละหนึ่งโกหกสองนินทาเพราะฉะนั้นคำพูดเนี่ยรอซูลเน้นมากๆและอัลลอฮ์ก็เน้นเนี่ยอัลกุรอานยาอายุฮัลลาซีนาอามานุตตะกุลลอฮะวะกูลูกอลันซะดีดาได้ยินบ่อยใช่ไหมครับในคุตบะนิกะในคุตบะนิกะได้ยินบ่อยโอ้บรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลายจงยำเกรงต่ออัลลอฮ์เถิดและจงพูดคำพูดที่ดีๆยุสลิฮละกุมอามาละกุมแน่นอนพระองค์จะปรับปรุงการงานของพวกท่านให้ดีขึ้นวะยัฆฟิรละกุมซุนูบะกุมและแน่นอนพระองค์จะอภัยโทษความผิดต่างๆบาปต่างๆของพวกท่านให้ผลมาจากอะไรครับผลมาจากที่เรายำเกรงต่ออัลเลาะห์และเราพูดเฉพาะคำพูดที่ดีๆเราจะไม่พูดคำพูดที่เสียหายถ้าปฏิบัติได้อย่างนี้แล้วอัลเลาะห์จะตอบแทนให้สิ่งที่อัลเลาะห์จะมอบให้1อัลเลาะห์จะปรับปรุงช่วยให้การงานในชีวิตของเราเนี่ยมันดีขึ้นอิสลาห์ปรับปรุงให้ดีขึ้นและ2อัลเลาะห์จะอภัยซุนูบะกุมบาปต่างๆให้กับพวกเรานะครับฉะนั้นในหะดีษบทนี้ก็เช่นเดียวกันเน้นที่คำพูดอย่างมากจงสัจจะจงจริงเมื่อพวกท่านพูดวะเอาฟูอิซาวะอัตตุมและจงเอาฟูทำให้ครบถ้วนทำให้สมบูรณ์อย่าให้ขาดตกบกพร่องอิซาวะอัตตุมเมื่อพวกท่านสัญญาสัญญาทั้งเนื้อหาของสัญญาสถานที่ที่เกี่ยวข้องกับสัญญาวันเวลาที่เกี่ยวข้องกับสัญญาพยายามทำให้ครบถ้วนให้หมดที่พวกเราบอกว่านัดหมายกันเนี่ยนัดจะไปงานคลอง17ตอน13นาฬิกาก็ให้13นาฬิกาก่อน13นาฬิกาต้องมารอพร้อมกันแล้วผมได้ยินว่าคนมาเลย์เนี่ยเขาบอกว่าตรงเวลานี่ยังถือว่าช้าเลยตรงเวลานี่ยังถือว่าช้าขนาดว่าตรงเวลานะเขายังถือว่าช้าเลยนี่คนมาเลย์คนไทยเนี่ยเอาแค่ตรงเวลาเลทนิดเลทหน่อยแม้นิดหน่อยแค่นี้ก็ไม่ได้หรือไงเนี่ยเราคนไทยเรามักจะเป็นแบบนี้แต่คนมาเลเซียเนี่ยขนาดว่าตรงเวลาเนี่ยเขายังถือว่าช้าเลยเพราะฉะนั้นคนมาเลเซียส่วนใหญ่เขาฝึกนิสัยให้มาก่อนเวลา2นาที3นาที4นาที5นาทีก่อนเวลานัดประชุมกันบ่ายโมงเที่ยง50มานั่งพร้อมแล้วเที่ยง55มานั่งพร้อมแล้วเป็นอัลวะดูมั้ยวะอัตตุมเป็นสัญญาเหมือนกันนะเป็นสัญญาเหมือนกันเกี่ยวกับเวลาที่ไหนเกี่ยวกับสถานที่ก็เป็นสัญญาเหมือนกันเนื้อหาที่ระบุที่เราคุยตกลงกันเป็นสัญญาเป็นข้อตกลงกันทั้งหมดนี่เราต้องเอาฟูจงทำให้ครบถ้วนสมบูรณ์จงทำให้ครบถ้วนสมบูรณ์ทั้งเนื้อหาทั้งเวลาทั้งสถานที่พยายามทำให้ได้ครับยากไหมครับแบบนี้ไม่ยากหรอกแต่หลายคนมักจะทำไม่ค่อยได้รถติดงานเยอะต้องเลี้ยงหลานมาช้าไม่มาอัพกันนะไม่ว่ากันนะมีข้ออ้างเต็มไปหมดเลยงั้นต่อไปนี้เราลองปรับเปลี่ยนดูนะครับวะเอาฟูอิซาวะอัตตุมวะอัดดูอิซะตุมินตุมและจงปฏิบัติอัดดูจงปฏิบัติจงดำเนินการเมื่อพวกท่านได้รับความไว้วางใจได้รับอามานะผมก็ส่วนหนึ่งที่พี่น้องอามานะให้ผมพูดเรื่องอะไรครับงาน6ประการนำสู่สวรรค์นี่ก็เป็นถือเป็นอามานะอย่างหนึ่งก่อนจะมาที่ผมก็ต้องเตรียมการต้องทำการบ้านพยายามนำเสนอให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้และพี่น้องให้เวลาผม1ชั่วโมงผมก็จะพยายามรักษาเพราะนี่ถือว่าเป็นสัญญาเหมือนกัน1ชั่วโมงตัวนี้ก็จะพยายามรักษานะงั้นทุกส่วนเราพยายามทำให้ได้นะครับแต่นั่นแหละเราก็ต้องยอมรับว่ามนุษย์อย่างเรามันก็อัลเลาะห์สร้างมนุษย์ในภาวะมนุษย์มีแต่ความอ่อนแอเพราะฉะนั้นเราจะหาความสมบูรณ์ 100% เนี่ยไม่มีใครสักคนหรอกที่มีเป็นคนสมบูรณ์ 100% แต่เราพยายามทำให้ดีที่สุดนะครับจ
จงปฏิบัติหน้าที่เมื่อพวกท่านได้รับความไว้วางใจได้รับอามานะคนเขาฝากของเราเราจะกลับปัตตานีหรือมาจากปัตตานีฝากกระโปะมาให้วะนั้นทักถุงหนึ่งมาแล้วหายเงียบไปเลยทอดกินในบ้านหมดเงียบไม่บอกใครเลยนะและเวลาเจ้าของกระถางเป็นไงกระโปะเขาเก็บถึงยังอ๋อมันเปียกฝนเปียกน้ำพอมาวางที่บ้านหนูกินหมดแล้วเป็นไปได้ไหมมันอาจจะมีเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นถุงหนึ่งหนึ่งกิโลที่เขาฝากมานี่คืออามานะนี่คือความไว้วางใจเราจะต้องปฏิบัติดำเนินหน้าที่ยังไงคะส่งถึงใครเอาไปให้เขาและถ้าเป็นไปได้เนี่ยโอ้ฉันจู่สายหิ้วมาจากปัตตานีเนี่ยขอค่าเหนื่อยสักร้อยหนึ่งเถอะไม่ต้องครับไม่ต้องเลยถ้าอยากได้ตามหะดีษบทนี้ไม่ต้องเรียกร้องอะไรทั้งสิ้นเลยถ้าอยากได้ตามหะดีษบทนี้เอาฟูโทษทีอัดดูอิทะตุมินตุมถ้าอยากได้ตามหะดีษบทนี้ไม่ต้องไปเรียกร้องจะเหนื่อยจะหมดน้ำมันรถไปเท่าไหร่อ๋ออุตส่าห์ฝากมาให้วะคนนั้นบ้านฉันอยู่บางบัวทองแต่สึกไปสึกมาเห็นนั่งฟังอยู่ด้วยกันที่ไหนได้บ้านอยู่บางพลีต้องขับรถจากบางบัวทองเอาเขาเกียบถุงหนึ่งไปส่งให้ที่บางพลีหมดน้ำมันเท่าไหร่ครับไปกับถ้าเราอยากได้ตามหะดีษบทนี้ไม่ต้องไปเรียกร้องอะไรถ้าอยากได้ตามหะดีษบทนี้ว่าอัดดูอิซะตุมินตุมครับสามประการผ่านหนึ่งสองสามสามแล้วใช่ไหมครับสามประการเนี่ยพี่น้องสังเกตดูสำนวนนะจะมีคำว่าเมื่อพวกท่านพูดเมื่อสัญญาเมื่อได้รับความไว้วางใจแต่ลองสังเกตดู3ประการต่อไปนี้ไปวะฟะซูฟูรูจากุมและพวกท่านจงรักษาอวัยวะเพศของพวกท่านมีเงื่อนไขไหมเมื่อไหร่ที่ต้องรักษาอวัยวะเพศเมื่อไหร่จะต้องรักษาพรหมจรรย์ให้มันสะอาดบริสุทธิ์อยู่ตลอดเวลาเมื่อตอนเป็นสาวหรือพอหลังแต่งงานแล้วปล่อยตามใจชอบอย่างนั้นหรือไม่มีข้อแม้ไม่มีกำหนดเวลาไม่มีเงื่อนไขเพราะฉะนั้น3ประการหลังสังเกตดูในสำนวนภาษาอาหรับไม่มีคำว่าอีซาอีซาอีซามีไหมครับไม่มีอีซาแปลว่าเมื่อส่วน3ประการก่อนหน้านี้สัจจะเมื่อจะพูดรักษาให้ครบถ้วนสมบูรณ์เมื่อสัญญากันปฏิบัติดำเนินหน้าที่ให้ครบถ้วนเมื่อได้รับความไว้วางใจแสดงว่าถ้าเขาไม่ไว้วางใจเขาไม่มอบหมายอะไรกับเราก็อาจจะไม่จำเป็นต้องดำเนินการในเรื่องนั้นๆครับไม่จำเป็นอย่างสมมุติว่าผมมาที่นี่วันเสาร์แต่ผมไม่ได้รับมอบหมายให้บรรยายแต่ผมมานั่งฟังเฉยๆถามว่าผมต้องเตรียมการอะไรมั้ยถ้าผมไม่เตรียมการไม่จริงเลยถามมีความผิดมั้ยมันก็ไม่ผิดเพราะผมไม่ได้รับมอบหมายแต่เพราะผมได้รับมอบหมายอิซะตุมินตุมเมื่อได้รับมอบหมายได้รับอามานะห์แล้วต้องดำเนินการต้องปฏิบัติให้ดีแต่3ประการหลังพรหมจรรย์ของเราอวัยวะเพศของเราเนี่ยมีกำหนดเวลาไหมเมื่อไหร่ที่เราจะต้องดูแลรักษาให้ดีตอนสาวๆเหรอรักษาให้บริสุทธิ์แต่พอแต่งงานแล้วช่างมันเถอะใครก็ได้หมดเลยอย่างนั้นเหรอไม่ใช่ครับจนกระทั่งสิ้นลมหายใจเราจะบอกโอ้อายุแก่ปูนนี้แล้วไม่มีใครเขามาสนใจแล้ว70แล้วเนี่ยไม่มีใครเขามาสนใจแล้วใช่ไหมครับไม่ใช่ยังจะต้องรักษาให้ดีเพราะสิ่งที่นบีพูดมีกำหนดเวลาไหมไม่มีคำว่าอีซาไม่มีคำว่าเมื่อใดไม่มีครับวะกุดดูอับซอรอกุมและจงลดสายตาลงต่ำเมื่อไหร่ครับไม่กำหนดเหมือนกันเมื่อไหร่ครับให้ลดสายตาลงต่ำตอนที่นั่งอยู่ที่ศิลปวัฒนาโอ้มาชาอัลลอฮ์เรียบร้อยแต่พอขึ้นรถมีอย่างนี้เลยเหรอไม่ใช่ครับทุกเวลาทุกสถานที่เพราะนบีพูดโดยไม่มีเงื่อนไขไม่มีคำว่าอีซาเมื่อนั้นเมื่อนี้เพราะฉะนั้นทุกเวลาทุกสถานที่พยายามลดสายตาลงต่ำให้มากที่สุดกัฟฟูไอดิยากุมและจงยับยั้งมือของพวกท่านจงยับยั้งมือของพวกท่านยับยั้งมือจากการทำจากการปฏิบัติสิ่งที่ฮารอมสิ่งต้องห้ามจากการทำร้ายร่างกายกันแกล้งรังแกสร้างความเดือดร้อนสร้างความเสื่อมเสียยับยั้งมืออย่าไปทำในสิ่งเหล่านี้เมื่อไหร่ครับตอนที่เป็นหนุ่มๆเหรอหนุ่มๆไฟแรงห้าวหาญกันดีเหลือเกินแต่พอแก่ๆแล้วไม่มีใครมาสนใจทำอะไรได้เต็มที่อย่างนั้นใช่ไหมตอนหนุ่มๆไม่กล้าซื้อหวยแต่พอแก่ๆซื้อหวยอย่างนั้นเหรอตอนหนุ่มๆไม่กล้าเล่นการพนันแต่ตอนแก่ๆเล่นการพนันอย่างนั้นเหรอไม่ใช่ครับทุกเวลาทุกสถานที่นบีพูด3ประการหลังเนี่ยไม่มีเงื่อนไขไม่มีเงื่อนเวลา
สังเกตดูนะครับไม่มีคำว่าอีซาดูประการที่สี่วะฟาซูฟูรูจากุมไม่มีคำว่าอีซาอีซาแปลว่าเมื่อนั้นเมื่อนี้แต่สามประการหลังนี้ไม่มีกุดดูอับซอรอกุมไม่มีคำว่าอีซาเหมือนกันกุฟฟูไอดียากุมก็ไม่มีคำว่าอีซาเหมือนกันดังนั้นสามประการหลังเนี่ยเราจะต้องทำดำรงรักษาดำเนินการและปฏิบัติให้เป็นไปตามนี้ตลอดเวลาให้ได้มากที่สุดนะครับส่วนสับสามประการแรกมาจะมีเงื่อนเวลานะครับหะดีษนี้ถึงแม้ว่าจะไม่ใช่บุคอรีมุสลิมแต่ว่าท่านเชคอัลบานีก็ให้น้ำหนักว่าเป็นหะดีษที่ซอฮีห์ท่านเชคอัลบานีเป็นหะดีษที่บันทึกโดยอิหม่ามอะห์มัดอิบนุฮิบบานและก็ท่านฮากิมนะครับก็สรุป6ประการคืออะไรบ้างครับสัจจะในคำพูดยึดมั่นคำสัญญารักษาให้ครบถ้วนสมบูรณ์ดำเนินการปฏิบัติหน้าที่ความรับผิดชอบปกป้องอวัยวะเพศให้พ้นจากการทำสิ่งต้องห้ามสิ่งฮารอมลดสายตาลงต่ำจากการมองสิ่งฮารอมยับยั้งมือจากการทำร้ายเพื่อนมนุษย์การเป็นศัตรูกันและการเผชิญหน้ากับเพื่อนมนุษย์ด้วยความชั่วและความเลวร้ายนี่คือบทสรุปของหะดีษบทนี้นะครับเราไปสู่เวลาประมาณ10นาทีสุดท้ายนะครับเราไปสู่ยังมีอย่างที่ผมเรียนกับพี่น้องตอนต้นแล้วนะครับว่ามันยังมีอีกการงานอย่างอื่นอีกที่ทำให้เราได้เข้าสู่สวงสวรรค์นะครับทำให้เราได้มีโอกาสเข้าสู่สวงสวรรค์เช่นอัตเตาฮีดการให้เอกภาพต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาด้วยหลักอีหม่านศรัทธาอย่างเหนียวแน่นมั่นคงเตาฮีดต่ออัลลอฮ์นั่นก็คือด้วยการอีหม่านต่ออัลลอฮ์อย่างเหนียวแน่นมั่นคงและก็ไม่มีชิริกใดๆทั้งสิ้นไม่มีการตั้งภาคีใดๆทั้งสิ้นในหะดีษบทหนึ่งเนี่ยรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่ามีผู้ที่มาหาฉันจากผู้เป็นเจ้าเนี่ยได้มาบอกแก่ฉันว่าผู้ที่มาหาฉันซึ่งมาจากผู้เป็นเจ้าน่าจะเป็นใครครับก็คือมาลาอิกะห์เพียงแต่นบีใช้คำว่าอาตินมิรร็อบบีผู้ที่มาจากพระเจ้าได้บอกแก่ฉันหรือในบางรายงานบอกว่าบัชชารอนีได้แจ้งข่าวดีแก่ฉันว่าผู้ที่เสียชีวิตจากประชาชาติของฉันเนี่ยผู้ที่เสียชีวิตสิ้นชีวิตโดยไม่มีชิริกใดๆทั้งสิ้นต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาดะคอลันจันนะได้เข้าสู่สวนสวรรค์ได้เข้าสู่สวนสวรรค์นะครับหะดีษบทนี้อบีซารินเป็นผู้รายงานแล้วอบีซารินเนี่ยก็เอ่ยถามสงสัยเนี่ยว่าอินซานะหากเขาเป็นคนที่เคยทำซินาล่ะแต่เขาไม่มีชิริกใดๆเลยเขาเป็นเคยทำซินาว่าอินซารอกอและเขาเคยลักขโมยล่ะซินาก็เคยผ่านมาแล้วลักขโมยก็เคยทำมาแล้วแต่ว่าชีวิตของเขาไม่มีชิริกไม่มีการตั้งภาคีใดๆเลยนบีบอกว่าวะอินซานาวะอินซารอกอแม้เขาจะเคยทำซินาแม้เขาจะเคยลักขโมยมาก็ตามเห็นไหมครับอะกีดะห์เตาฮีดให้เหนียวแน่นมั่นคงอย่าให้มีชิริกอย่าให้มีภาคีใดๆทั้งสิ้นดะคอลันจันนะห์นะครับประการที่2นะครับประการถัดมารักษาละหมาด5เวลาพยายามรักษาละหมาด5เวลาให้ครบถ้วนสมบูรณ์โดยสรุปสิ่งที่นบีพูดไว้เนี่ยบอกว่าละหมาด5เวลาเนี่ยเป็นเหมือนพันธสัญญาสัญญาผูกมัดระหว่างบ่าวกับอัลลอฮ์ที่อัลลอฮ์จะต้องให้คนที่ละหมาดเนี่ยได้เข้าสู่สวงสวรรค์สัญญาข้อเนี่ยคนที่ละหมาดเนี่ยเท่ากับเขามีสัญญากับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลอฮ์มีสัญญาแก่เขาว่าพระองค์จะให้เขาได้เข้าสู่สวงสวรรค์ส่วนคนที่ไม่ละหมาดล่ะก็แสดงว่าเขาไม่มีสัญญาอะไรที่ได้จากอัลลอฮ์ซึ่งถ้าหากว่าอัลลอฮ์ประสงค์จะลงโทษพระองค์ก็อาซาบลงโทษเขาได้แต่ถ้าอัลลอฮ์ประสงค์ให้เข้าสวรรค์พระองค์ก็ให้เข้าสวรรค์ได้อันนี้เป็นสิทธิ์ของพระองค์เราไปบีบบังคับพระองค์ไม่ได้ถ้าพระองค์จะเมตตาแม้เขาไม่ได้ละหมาดไม่ครบแต่อัลลอฮ์ก็ให้เข้าสวรรค์พระองค์ก็สามารถทำได้เพราะเป็นสิทธิ์ของพระองค์ทั้งหมดทีนี้คิดหรือว่าเราจะได้แบบนั้นเพราะฉะนั้นเพื่อความไม่ประมาทความมั่นใจให้เรามีสัญญาจากอัลลอฮ์ไว้นั่นคือด้วยการละหมาด5เวลาประการที่3
และในเรื่องการละหมาดเนี่ยที่เน้นที่นบีบอกไว้ตรงนี้มันซอลลาอันบัรดัยนี่ดะคอลันจันนะผู้ใดละหมาด2ช่วงเวลาที่หนาวเหน็บ2ช่วงเวลาที่หนาวเย็นบัรดัยเขาจะได้เข้าสู่สวรรค์พี่น้องลองนึกดูเวลาไหนครับ1ซุบฮีนอันนี้ชัดเจนอย่างเมื่อเช้าเป็นไงบ้างครับ16องศาเนี่ย16องศาอันนี้ชัดเจนอีกละหมาดนึงละหมาดอะไรครับอัสรีครับอีกละหมาดนึงคือละหมาดอัสรีรักษาละหมาดซุบฮีละหมาดอัสรีทางและให้ดีมากกว่านั้นคือไปละหมาดญะมาอะห์ดะคอลันจันนะหวังว่าได้เข้าสู่สวรรค์นะครับประการถัดมาครับญิฮาดในหนทางของอัลเลาะห์โดยอิคลาสโดยบริสุทธิ์ใจให้มากที่สุดนะครับอันนี้ก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่นบีได้บอกไว้ว่าจะได้เข้าสู่สวรรค์นะครับทีนี้เราทุกวันนี้โอกาสที่เราจะญิฮาดถึงขนาดว่าพลีชีพในหนทางของอัลเลาะห์ก็คงจะยากสักนิดหนึ่งก็ขอให้เราได้มีส่วนในของคำว่าญิฮาดนะครับนะอย่างเช่นเราได้รู้เรื่องราวศาสนาแล้วก็พยายามบอกกล่าวพยายามเรียกร้องเชิญชวนผู้คนก็หวังว่าคงจะมีส่วนในการญิฮาดทีนี้ในการบอกกล่าวแก่ผู้คนนะครับบอกกล่าวผู้คนก็ขอให้เป็นไปด้วยความอิคลาสด้วยความบริสุทธิ์ใจนะครับงดเว้นจากการขอต่อเพื่อนมนุษย์นั่นคือพยายามช่วยเหลือตัวเองให้มากที่สุดอะไรนิดอะไรหน่อยก็ต้องคนนั้นทำให้แก่คนนี้ทำให้เขาบอกว่าปกติของคนเราที่ชอบสั่งให้คนนั้นทำให้ชอบใช้คนนี้ทำให้มักจะเป็นคนที่ถือตัวเห็นเอาตัวเองเป็นหลักตัวเองเป็นศูนย์กลางมักจะเป็นคนแบบนั้นนิสัยคนแบบนั้นคนแบบนี้นะถ้าเป็นครูเป็นผู้บริหารเนี่ยลูกน้องไม่ค่อยอยู่ไม่ค่อยได้หรอกแต่อิสลามสอนว่าให้พยายามช่วยเหลือตัวเองให้มากที่สุดพยายามช่วยเหลือตัวเองให้มากที่สุดก็มีรายงานว่าท่านซาบานเนี่ยท่านขี่บนหลังม้าอยู่บนพาหนะก็ปรากฏว่าแส้เนี่ยหล่นไปที่พื้นแส้หล่นไปที่พื้นนั่งอยู่บนหลังม้าแส้หล่นไปที่พื้นก็มีคนอยู่ข้างๆเนี่ยนี่ถ้าเป็นพวกเราหรือว่าคนบางคนนี่หยิบให้หน่อยสิเดะหยิบให้หน่อยสิทีนี้ไม่ท่านซาบานลงจากหลังม้าไปหยิบเองทั้งที่จะใช้ใครก็ได้แต่ท่านไม่ยอมใช้ใครยอมลงไปหยิบมาเองนะครับนี่เป็นตัวอย่างดีของคนในคนในยุคสลับนะครับถัดมาครับขจัดสิ่งอันตรายออกจากทางสัญจรอิมาตอตุลอาซาอานิตตอริกอิมาตอตุลอาซาอานิตตอริกนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกว่าผู้ใดขจัดสิ่งอันตรายสักหนึ่งอย่างไม่ต้องหลายอย่างเนี่ยตะปูตัวหนึ่งหยิบออกให้พ้นทางกระเบื้องชิ้นหนึ่งเศษเหล็กบางทีแค่องคุลีเดียวเนี่ยทำให้ยางแบนได้ไหมครับยางแบนได้ไม้ลูกชิ้นอันหนึ่งแค่อันเดียวเนี่ยสักสิ่งหนึ่งจากหนทางสัญจรอัลลอฮ์จะบันทึกความดีหนึ่งอย่างให้แก่เขาและผู้ที่อัลลอฮ์ตอบรับความดีแก่เขาเนี่ยดะคอลันจันนะจะได้เข้าสู่สวรรค์ทำไงครับที่ให้อัลลอฮ์ที่สำคัญคืออิคลาสความบริสุทธิ์ใจพยายามเน้นจะหยิบไม้ลูกชิ้นออกไปทิ้งถังขยะมีคนเห็นป่ะเอ้ยถ่ายรูปด้วยถ่ายรูปเซลฟี่ด้วยไม่เอาครับอย่าให้แค่เห็นอัลลอฮ์รู้พออัลลอฮ์เห็นพอเท่านั้นพอให้มีความอิคลาสมีความบริสุทธิ์ใจนะครับประการถัดมาครับกระทำ4ประการในวันเดียวกันหะดีษบทนี้ผมคิดว่าพี่น้องคงจะเคยผ่านมาแล้วที่วันหนึ่งนบีออกมาพบกับบรรดาซอฮาบะใครบ้างวันนี้ถือศีลอดใครครับตอบว่าฉันอบูบักรอัสซิดดีกนบีถามอย่างนี้เดือนรอมฎอนไหมเนี่ยไม่ใช่เพราะเดือนรอมฎอนไม่ต้องถามแล้วว่าใครว่างวันนี้ใครถือบวชบ้างไม่ต้องถามแล้วแสดงว่าที่นบีช่วงเวลานั้นไม่ใช่รอมฎอนใครบ้างวันนี้รุ่งเช้าขึ้นมาถือศีลอดอบูบักรอัสซิดดีกบอกว่าฉันเองครับใครบ้างรุ่งเช้าวันนี้ขึ้นมาเนี่ยได้ไปส่งญะนาซะห์คำว่าส่งญะนาซะห์นี่ไม่ใช่แค่ไปเยี่ยมที่บ้านอย่างเดียวนะไม่ใช่ยังไม่จบยังไม่ได้คำว่าไปส่งญะนาซะห์ไปละหมาดที่มัสยิดก็ยังไม่ใช่นะจะให้ได้คำว่าไปส่งญะนาซะห์นู่นเลยกูโบเลยถึงจะได้คำว่าอิตติบาอุญญะนาซะห์ถึงจะได้คำว่าส่งญะนาซะห์เอาไปที่กูโบเดี๋ยวก็เงินแจกเดี๋ยวก็ไม่ได้ไม่ต้องเอาแล้วเราไปเอา2กิรอตอูฮุด2ลูกนะครับ
ใครบ้างไปส่งเจนาซาวันนี้ฉันเองครับใครบ้างวันนี้เลี้ยงอาหารคนยากจนหนึ่งคนแค่คนเดียวนะคนเดียววันหนึ่งสามมื้อน่ะพี่น้องว่าหมดเท่าไหร่ครับข้าวหมกอย่างหรูเลยจานละ80เอา50จานละ50 3มื้อ3จานเป็นเงินเท่าไหร่ครับเพิ่ง150บาท150บาทคนเดียวก็ได้แล้วได้ตามหะดีษบทนี้สักคนหนึ่งคนยากจนสักคนหนึ่งเยี่ยมคนป่วยทำ4อย่างนี้ครบในวันเดียวกันนบีบอกว่าวะญะบัตละฮุนจันนะสวรรค์เนี่ยวะญิบสำหรับเขาเลยวะญิสำหรับเขาเลยจำเป็นแน่นอนสำหรับเขาเลยแล้วหะดีษบทนี้เนื่องจากนบีไม่กำหนดว่าต้องทุกวันหรือเปล่าสัปดาห์ละครั้งเดือนละครั้งหรือปีละครั้งนบีไม่กำหนดอิหม่ามชาฟิอีรอฮิมะฮุลลอฮ์มาบอกว่าใครก็ตามที่ได้ทำครบใน1วัน4อย่างเนี่ยแม้สักครั้งหนึ่งในชีวิตของเขาเขาก็จะได้เหมือนที่นบีบอกพี่น้องคงจะมีบางคนได้แล้วใช่ไหมครับใน4อย่างเนี่ยอะไรบ้างที่เราควบคุมเองได้ศีลอดเราคุมได้เรากำหนดเองได้พรุ่งนี้ฉันจะถือสิ้นอดอันนี้เรากำหนดได้ยานาซะเรากำหนดได้ไหมเราไม่ได้เรากำหนดไม่ได้เราไม่รู้วันนี้พรุ่งนี้จะมีใครตายหรือเปล่าเลี้ยงอาหารคนยากจนอันนี้เราพอกำหนดได้ไปเลยไปหาคนยากจนซื้ออาหารไปแขวนที่ประตูหน้าบ้านเขาเรารู้บ้านนี้จนไม่ต้องประกาศหรือไปยื่นต่อหน้ามิมบัตหรือต่อหน้าสุราหรือต่อหน้าพิธีอะไรเอาไปแขวนไว้ที่ประตูบ้านเลยด้วยความอิคลาสเยี่ยมคนป่วยอันนี้ก็พอจะหาได้ฉันอยากเยี่ยมคนป่วยและคนป่วยในที่นี้นบีกำหนดไว้ต้องเป็นมุสลิมกาเฟรเราไปเยี่ยมได้ไหมครับกาเฟรเราก็เยี่ยมได้และในทั้งหมดเนี่ยอะไรที่มันเป็นจุดเริ่มต้นที่เราจะต้องมีก่อนเป็นพื้นฐานอันดับแรกศีลอดศีลอดเป็นฐานอันดับแรกเลยคนป่วยเราไปหาได้คนยากจนเราไปหาได้มีญะนาซะห์เห็นบางตัวเฟกลงในไลน์เราพอจะได้โอ้โหนู่นน่ะบางบัวทองแล้วอยู่อันอติกเนี่ยขับรถไปละหมาดญะนาซะห์ที่บางบัวทองอยากได้หะดีษบทนี้ใช่ไหมบางบัวทองก็บางบัวทองอยุธยาก็อยุธยาหนองจอกก็หนองจอกเพื่อให้ได้ตามหะดีษบทนี้วันนี้เราถือศีลอดแล้วคนยากจนเราก็เลี้ยงแล้วคนป่วยเราก็ไปเยี่ยมมาแล้วเหลืออย่างเดียวคือญะนาซะห์แต่ปรากฏนู่นคลอง18นู่นเอามั้ยครับถ้าอยากจะได้ตามหะดีษบทนี้ลงทุนสิครับผมได้ยินว่ามีคนบางคนทำงานอยู่กรมทางหลวงพี่น้องคงทราบนะบอกผมว่าบางวันเนี่ยเขาเปิดไลน์เลยไปเลยตะเวนอยู่ตรงไหนมาสิดีนะเพื่อให้ได้ไปละหมาดญะนาซะห์ไปส่งถึงกุบอร์โดยไม่ต้องบอกไม่ต้องรอว่าญาติเราหรือเปล่าเขาเชิญเราหรือเปล่าพี่น้องครับป่วยกับตายเนี่ยไม่ต้องรอให้เจ้าภาพเชิญป่วยกับตายไม่ต้องรอให้เจ้าภาพเชิญแต่ถ้าทำบุญเลี้ยงอาหารต้องให้เขาเชิญถึงจะไปได้เข้าใจนะครับถ้าป่วยเนี่ยทราบว่าพี่น้องมุสลิมของเราป่วยเนี่ยไปเลยครับทำหน้าที่ของเรายิ่งตายเนี่ยเป็นโอกาสสุดท้ายที่เราจะทำหน้าที่ระหว่างเรากับเขาแล้วนั้นป่วยกับตายเนี่ยไม่ต้องรอให้ญาติเขาเชิญไม่ต้องรอให้เจ้าภาพเชิญเพียงเรารู้เราไปได้เลยแต่ถ้างานเชิญงานเลี้ยงงานบุญงานนิกะห์งานอากีกะห์งานเลี้ยงเนี่ยงานกินเลี้ยงต้องให้เขาเชิญถึงจะไปถ้าเขาไม่เชิญแล้วเราไปมันกวนเกรงว่าจะกลายเป็นไปขโมยของเขากินเดี๋ยวเป็นขโมยของเขากินนะครับทำดีดูแลเลี้ยงดูลูกสาวด้วยดีตะกี้อาจารย์นาอิมได้พูดไปบ้างแล้วนะครับได้พูดไปบ้างแล้วพี่น้องบางคนก็เต็มเลยนะลูกสาวล้วนๆผมนี่คงไม่มีโอกาสได้ตามข้อนี้แล้วเพราะลูกชายหมดเพราะผมลูกชายหมดยังมีอีกบางฮะดีษบางสิ่งบางอย่างที่นบีบอกว่าคนที่ ลูกตาย3คนลูกตาย3คนหรือตาย2คนแล้วฟะตาซาบาฮูมาอินดัลลอแล้วเขาก็หวังในความเมตตาหวังความโปรดปรานจากอัลลอฮ์แบบไหนครับสอบัตอดทนไม่โวกเวกโวยวายตีโพยทีพายร้องห่มร้องไห้อันไม่ใช่แล้วครับเยตาซาบาหวังผลบุญหวังความเมตตาจากอัลลอฮ์ลูกตายไป3คนหรือลูกตายไป2คนซึ่งหะดีษบทนี้อานัสบินมาลิกบอกว่ารอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าใครที่หวังความเมตตาจากอัลลอฮ์ใน3คนที่เสียชีวิตไปเนี่ยลูก3คนจากลูกของเขา3คนที่เสียชีวิตเนี่ยจะได้เข้าสู่สวงสวรรค์ก็มีผู้หญิงคนหนึ่งลุกขึ้นบอกว่า
สองคนด้วยสิถ้าสามคนเนี่ยโอ้โหมันกว่าจะให้ตายเป็นคนที่สามเนี่ยไม่รู้เมื่อไหร่จะตายถึงจะได้ตามมาที่สบทนี้ผู้หญิงคนนี้ก็บอกสองคนด้วยสินบีก็บอกหรือสองคนด้วยหญิงคนนั้นก็บอกว่าคิดในใจพูดในใจแหมฉันน่าจะบอกว่าคนหนึ่งด้วยสิแต่เขาไม่ได้พูดนั่นแสดงว่าคนที่ลูกตายไปสองคนลูกตายไปสามคนเนี่ยหวังว่าเขาจะได้ตามหะดีษบทนี้ดะคอลันจันนะดะคอลันจันนะนะครับอันนี้ลูกตายด้วยการกำหนดของอัลเลาะห์ไม่ใช่พ่อไปฆ่าให้ลูกตายเพื่อได้ตามหะดีษบทนี้นะหรือว่าฆ่าให้ลูกตายเพื่อได้ประกันเอาเงินประกันนะครับไม่ใช่ทีนี้คำว่าลูกเนี่ยพ่อ90แล้วจากหะดีษบทนี้แสดงว่าลูกตายก่อนพ่อลูกตายก่อนพ่อทีนี้ถ้าพ่อตายก่อนลูกก็คงไม่ได้ตามหะดีษบทนี้เพราะพ่อตายไปก่อนอันนี้ลูกตายก่อนพ่อหรือลูกตายก่อนแม่นะครับลูกถึงแม้ว่าจะอายุ60 70พ่ออายุ90ลูกอายุ60มันก็ยังคือลูกความรู้สึกนะความรู้สึกรักห่วงหานะครับมันก็ยังมีอยู่เห็นไหมพ่อบางคนเนี่ยลูกจนมีหลานแล้วแต่เวลาลูกไปข้างนอกไปธุระที่ไหนยังโทรตามถึงไหนแล้วมืดป่านนี้แล้วอยู่ที่ไหนกันมีคนช่วยขับรถมายังห่วงหาถึงขนาดนั้นด้วยความเป็นลูกด้วยความเป็นพ่อเป็นแม่นะครับครับหลานด้วยนะครับครับก็คงประมาณนี้นะครับยังมีที่จริงแล้วยังมีอื่นๆอีกหลายประการนะครับแต่ด้วยเวลาจำกัดด้วยพื้นที่ของอาชีพสิ่งหนึ่งที่อยากจะฝากตัวนี้คือถือว่าเป็นมีโอกาสได้เข้าสู่สงวนที่นบีบอกว่าใครที่อ่านนั้นละหมาดอย่างครบถ้วนสมบูรณ์มันจะอ่านแบบลวกๆนะอ่านอย่างครบถ้วนสมบูรณ์หลังจากนั้นอ่านว่าอะไรครับอัชฮะดูอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮุวะฮดะฮูลาชะรีกะละวะอัชฮะดูอันนะมุฮัมมะดันอับดุฮูวะรอซูลุ2วรรคนี้เท่านั้นเองนบีบอกว่าเขาจะได้เข้าสู่สวงสวรรค์ประตูบานไหนก็ได้จากทั้ง8บานที่เขาอยากจะเข้าโอ้โหสิทธิ์ใหญ่โตมากเลยนะครับเพราะนั้นก็ฝากพวกเราทุกคนนะครับวันนี้เมื่อสักครู่ได้ยินว่าพี่น้องจะไปร่วมงานที่คลอง17ปากคลอง21เป็นโรงเรียนที่ผมสอนพิเศษอยู่ที่นั่นโรงเรียนเราต้นอิสลามต้องขอขอบคุณพี่น้องเป็นอย่างมากที่กรุณาเสียสละเวลาเดินทางไปร่วมงานที่นั่นนะครับอีกสิ่งหนึ่งที่ครั้งก่อนนั้นนี้ผมได้พูดคุยกับพี่น้องขอเวลาสั้นๆ1นาทีนะครับอันนี้หนังสือประวัตินบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นหนังสือประวัตินบีที่ค่อนข้างละเอียดแล้วก็มีรูปภาพประกอบอ่านแล้วเข้าใจง่ายมีรูปภาพประกอบเวลาพูดถึงเรื่องฮิจเราะห์พูดถึงเรื่องมีรูปถ้ำนี่มีรูปเส้นทางการเดินทางนะครับอันนี้ก็ผมติดต่อมาจากเพื่อนที่อยู่ปัตตานีมาเผื่อว่าพี่น้องท่านใดสนใจก็บอกพี่น้องตัวนี้ด้วยราคาอาจจะสูงนิดหนึ่งแต่ถ้ามีแล้วบางคนที่มีไว้ครอบครองแล้วไปอ่านแล้วเขาบอกว่าเข้าใจดีมากเลย 1,200 บาทนะครับพี่น้องตอนนี้มีอีก2เล่มที่ผมนะครับถ้าพี่น้องสนใจก็ติดต่อได้ซัลลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์